วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่เพาะเห็ดเยื่อไผ่แล้วได้เห็ดเยื่อไผ่ขนาดนี้ในมือของป้าเล็กก็คือเห็ดเยื่อไผ่จีนค่ะขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นขนาดกลางเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเยื่อไผ่จีนเนี่ยไปขูดวุ้นค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะทำให้ดูค่ะเรามาเช็ดน้ำหนักค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ลุงหมูจะกรีดให้เราดูนะคะใครที่เพาะเห็ดเยื่อไผ่แล้วเอาไปลองขูดวุ้นกันเลยค่ะได้วุ้นมาแล้วนะคะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะในช่องฟรีซช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บวุ้นนี้ได้ถึง1ปีเลยนะคะแต่ส่วนใครที่จะเอาวุ้นเนี่ยไปทำเป็นเครื่องสำอางมีวิธีทำด้วยนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะมาเล่าให้ฟังค่ะ